วัสดีครับพี่น้องอันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วสำหรับนาลุงมกนะครับอันนี้นาลุงมกตรงๆเลยนะครับได้ข้าวประมาณ 4-5 ตันแล้วก็นี่แหละครับนาผมสวยงามขนาดไหนก็ให้ภาพฟ้องเอาก็แล้วกันนะครับดำก็ห่างๆนะครับถ้าดำถี่มันจะล้มนะครับต้นมันจะไม่แข็งแรงถ้านาดำถี่ต้นจะอ่อนแอแล้วก็ไม่ถูกแดดเท่าที่ควรมันก็จะล้มถึงฤดูปลายฝนนะล้มหมดที่ผ่านมาแต่ปีนี้ผมดำห่างปากดำห่างมันก็เลยไม่ล้มรวงข้าวก็สวยเพราะว่ามันถูกแดดได้ทุกส่วนนะครับฉะนั้นแล้วถ้านาใครชอบล้มไม่เป็นท่าก็ได้น้อยนะครับก็ลองดำห่างๆดูนะครับมันจะได้ไม่ค่อยล้มอย่างที่หน้าผมนี่แหละครับปากปีนี้ไม่ค่อยล้มเท่าไหร่ขนาดฝนปลายฤดูฝนมีฝนมาแรงปีนี้ก็ยังล้มน้อยนะครับไม่ล้มมากเท่าไหร่ลองดำห่างๆดูนะครับพี่น้องเม็ดข้าวก็จะมีน้ำหนักนะครับมาดูทางนี้นะครับเพราะว่าหน้าผมอยู่ประมาณ10กว่าไร่นะครับ10กว่าไร่มันก็เป็นประมาณนี้แหละสวยดีสำหรับปีนี้ก็เหมือนกับหน้าพี่น้องทุกๆท่านนั่นแหละสวยดีงามนะครับงามหลายปีนี้ก็เขารู้สึกว่าเส้นตึงดีเพราะว่าผมลองดำห่างๆลองเบิ้งนะครับพี่น้องฉะนั้นแล้วถ้าว่าหน้าเพ้อดีแล้วก็ล้มแล้วก็ดำห่างๆลองเบิ้งนะครับจะล้มน้อยเพราะว่าต้นมันแข็งแรงนะครับถ้าว่าพี่น้องมักหน้าสไตล์นี้ก็ดำห่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เฮ้อลูกมกแด่นะครับขอบคุณครับสวัสดีสวัสดี